เดือนที่ผ่านมานักร้องลูกทุ่งเชฟบะไฮอภพรนครสวรรค์ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องบินตรงจากสงขลามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเพราะอาหารเป็นพิษและลำไส้อักเสบซึ่งแม้ตอนนี้อาการจะดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกกินอาหารมากยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะหอยนางรมซึ่งเป็นอาหารโปรดที่ทำเอาเจ้าตัวเลิกกินไปโดยปริยายเลยล่ะค่ะเป็นคนที่ชอบกินยำหอยนางรมมากเพราะกลัวว่าเฮ้ยกินไปแล้วมันไอเนี่ยมันเหมือนมันมีเชื้อแล้วเกรงว่าพอเชื้อมันยังอยู่มันจะมาเร็วกว่าปกติเขาบอกว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขามากหน่อยปกติที่เป็นคนที่อะไรก็ได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรไม่อร่อยอะฮะต้องระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นเพราะว่าเรื่องอาหารทะเลตอนนี้ระวังมากเลย